ื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับแต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ๋อค่ะอันนี้ต้องระวังอะไรไหมฮะคือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เนาะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได้หรือว่าจะทำให้มีมือชาได้ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือหมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี้แล้วเกร็งอ๋อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได้ซึ่งอยากจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีเขาเลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหมอที่ว่าลมแดดใช่ครับมีผลไหมคือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได้ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกันครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทุกวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับอันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได้ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได้สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบอย่าเลยดีกว่าคือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลยหรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดีเด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับเมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับอีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อ
เติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นอายของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ